ช่วงมิตรผลมิตรแท้มืออาชีพในครั้งนี้เรามีเมนูอาหารว่างแสนอร่อยใครที่ได้ลิ้มรสต่างก็ติดอกติดใจซึ่งเมนูนี้ก็คือเมนูกรอบเค็มนั่นเองค่ะช่วงมิตรผลมิตรแท้มืออาชีพในวันนี้จึงได้นำเมนูกรอบเค็มมาเป็นหนึ่งในเมนูเวิร์กช็อปในครั้งนี้บอกเลยว่าที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้จะได้รับความรู้และเทคนิคการทำกรอบเค็มกันไปแบบครบถ้วนจุใจแถมยังได้เรียนรู้เรื่องการคำนวณต้นทุนและสามารถนำสูตรนี้ไปต่อยอดในการสร้างรายได้สร้างอาชีพอีกด้วยค่ะซึ่งเวิร์กช็อปในครั้งนี้มีผู้ประกอบการจากหลายร้านและยังมีผู้ประกอบการจากทางห้างสรรพสินค้าแมคโครได้ให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมากแต่ถ้าเปลี่ยนเป็นน้ำเชื่อมขนมมันจะมีความนุ่มขึ้นมาแล้วก็ขนมจะมีความเงาวาวใสแล้วเมื่อวางลงไปในกล่องหยิบขายทั้งวันขนมจะดูไม่เสียบุคลิกหน้าตาของมันยังคงดูดีผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับทั้งความรู้แถมอาจารย์ผู้สอนยังใจดีและบอกสูตรเทคนิคกันไปแบบไม่กักอีกด้วยค่ะถ้าพร้อมแล้วเราไปดูสูตรแล้ววิธีทำกันเลยค่ะวิธีทำตัวแป้งกรอบเค็มใส่แป้งอเนกประสงค์ลงในภาชนะตามด้วยเกลือป่นเสริมไอโอดีนเคล้าให้เข้ากันเตรียมไว้ใส่ไข่แดงลงในภาชนะตามด้วยน้ำและน้ำปูนใสคนจนส่วนผสมเข้ากันดีใส่ส่วนผสมแป้งลงในอ่างผสมใช้หัวตีรูปใบไม้ตีด้วยความเร็วต่ำค่อยๆเติมส่วนผสมของเหลวที่เตรียมไว้ตีจนส่วนผสมจับกันเป็นก้อนแล้วปิดเครื่องพักแป้งไว้ประมาณ15นาทีรีดแป้งเป็นแผ่นบางตัดเป็นแผ่นสามเหลี่ยมขนาดตามต้องการนำแป้งกรอบเค็มลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นไว้วิธีทำส่วนผสมน้ำเคลือบใส่น้ำมันพืชลงในภาชนะตามด้วยกระเทียมและรากผักชีผัดจนมีกลิ่นหอมใส่น้ำเชื่อมเข้มข้นโกลเด้นไซรัปกรามิตรผลปรุงรสด้วยเกลือป่นเสริมไอโอดีนพริกไทยป่นและน้ำปลาผัดจนส่วนผสมข้นแล้วปิดไฟใส่แป้งกรอบเค็มที่ทอดไว้เคล้าให้เข้ากันตักใส่ถาดเกลี่ยให้กระจายพักจนแห้งและเย็นดีจะใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟค่ะและจุดเด่นของน้ำเชื่อมเข้มข้นโกลเด้นไซรัปกรามิตรผลคือช่วยให้กรอบเค็มนั้นมีสีสันดูสวยงามน่ารับประทานกว่าการใช้น้ำตาลทรายสูตรปกติแถมยังทำให้รสชาติที่ออกมาหวานกลมกล่อมไม่หวานแหลมเมื่อเทียบกับการใช้น้ำตาลทรายทั่วไปด้วยค่ะจากสูตรนี้ต่อ1เสิร์ฟมีราคาต้นทุนอยู่ที่49.10 บาทเท่านั้นเองค่ะถือว่าคุ้มราคามากๆส่วนใครที่สนใจอยากได้สูตรเต็มๆเพื่อนำไปต่อยอดธุรกิจหรือสร้างอาชีพที่มั่นคงสามารถเข้าไปดูได้ที่ YouTube Channel ยิ่งศักดิ์ฟู้ดทีวีได้เลยค่ะนอกจากสูตรกรอบเค็มแสนอร่อยแล้วเรายังได้ความรู้เทคนิคการคำนวณต้นทุนสำหรับการต่อยอดในการสร้างกำไรสร้างอาชีพและผู้เข้าร่วมเวิร์กช็อปทุกคนยังได้รับใบประกาศนียบัตรไว้เป็นที่ระลึกอีกด้วยค่ะสวัสดีค่ะชื่อกูไก่นะคะปัจจุบันก็ทำเป็นลักษณะของร้านออนไลน์ขายอาหารตามสั่งง่ายๆรวมจนถึงเครื่องดื่มอยู่แถวละแวกหมู่บ้านกำลังสนใจที่จะมองเป็นธุรกิจในเรื่องของการทำอาชีพแล้วก็ให้เป็นกิจการแบบรูปแบบการออนไลน์ส่งขายในแอปพลิเคชันอย่างเช่น Line Man หรือว่า Food Panda เนี่ยค่ะหลังจากที่ได้ไปเรียนมาค่ะก็จะได้เคล็ดลับในเรื่องของการใช้น้ำเชื่อมเข้มข้นโกลเด้นไซรัปของยี่ห้อผลทำให้สีสันของอาหารนะคะน่ารับประทานมากขึ้นรสชาติคงที่และสะดวกสบายค่ะพร้อมประหยัดคำนวณในส่วนของต้นทุนได้ง่ายขึ้นด้วยค่ะเวิร์กช็อปมิตรผลครั้งต่อไปกับเนื้อสัตว์จำแรงมังสวิรัติมิตรอวตารสำหรับผู้ประกอบการร้านอาหารเพื่อสุขภาพที่อยากต่อยอดเมนูอร่อย5เมนูซีฟู้ดคิลป์น้ำแดงซีฟู้ดคิลป์ผัดฉ่าห่อหมกอูผัดหมี่กระเฉดเจแกงเผ็ดผลไม้หมูกรอบจำแรงเรียนแล้วยังได้สูตรเด็ดเคล็ดลับดีๆแถมยังดีต่อสุขภาพใครที่สนใจติดต่อลงทะเบียนกันได้แบบด่วนๆรับจำนวนจำกัดนะคะ